ให้เขาแตกใหม่พอหอมไปแล้วก็จะสวัสดีครับอยู่กับไร่คำกวีเกษตรอินทรีย์วิทย์อีพึ่งตัวเองครับผมวันนี้เราอยู่ในป่าฝรั่งกันเนาะครับจากคำถามเนาะที่มีพี่ๆเขาถามมาว่าฝรั่งเขาเนี่ยพอติดลูกแล้วเขาหอบผลแล้วเนี่ยต้องตัดยอดทิ้งไหมสำหรับไร่คำกวีนะผมจะตัดแต่งตลอดส่วนยอดยิ่งตัดเขาก็ยิ่งแตกลูกใหม่ไปเรื่อยๆแล้วก็เวลาหอบผลไปแล้วเนี่ยก็จะตัดเหมือนกันเพราะว่าเขาจะได้ไม่สร้างยอดใหม่เขาจะได้ส่งอาหารไปที่ลูกตรงๆเลยเดี๋ยวผมพามาดูที่สวนเราตัดแต่งยังไงเนาะที่สวนเราเนาะก็ตัวกิ่งฝรั่งเนี่ยเราจะตัดตลอดนะครับคือธรรมชาติของฝรั่งอ่ะยิ่งตัดเขาก็ยิ่งแตกอย่างนี้ผมกดตอนกิ่งไปพอเขารู้ตัวว่าเขาใกล้ตายเนี่ยเขาก็จะเริ่มสืบพันธุ์เขาก็เลยแตกดอกแตกช่อเพียบเลยอันนี้เราจะไม่ห่อนะครับนี่ผมไว้เป็นกิ่งตอนเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูอันอื่นเนี่ยอย่างกิ่งเนี่ยที่เราเริ่มห่อแล้วเนี่ยผมก็จะตัดยอดทิ้งเลยเพราะว่าเขาจะได้ไม่ส่งอาหารไปที่ยอดเพื่อแตกยอดใหม่อะไรเงี้ยก็จะส่งเหมือนตัดวงจรเขาครับส่งอาหารมาที่ผลเลยก็จะทำให้เขาสะสมอาหารได้เยอะขึ้นก็คือเนี่ยธรรมชาติของฝรั่งเนี่ยเวลาเขาแตกยอดใหม่เงี้ยนะครับกิ่งใหม่ที่ออกมาเนี่ยเขาก็จะติดลูกมาเลยที่สวนก็เลยจะตัดยอดตลอดไม่ให้เขาสูงเกินด้วยคือถ้าสูงเกินเนี้ยเราก็ห่อผลอะไรลำบากพอตัดยอดปุ๊บก็แตกใหม่ก็ได้ผลเลยแต่ข้อสำคัญนะครับอย่าลืมว่าเราต้องบำรุงต้นเขาด้วยไม่ใช่ว่าเราจะเอาลูกของเขาอย่างเดียวอย่างเงี้ยคือต้นเขาต้องมีความแข็งแรงพอสมควรนะครับไม่งั้นเราไปตัดยอดเขาออกลูกมาก็จริงแต่ก็เขาก็จะสลัดลูกทิ้งเพราะเขามีอาหารเลี้ยงลูกเขาไม่พอนะครับที่ส่วนก็ประมาณนี้ครับอย่างเงี้ยผมก็ตัดทิ้งเลยไม่ให้เขาแตกใหม่เนี่ยเนาะพอห่อไปแล้วก็จะตัดคือเดินผ่านเราก็จะตัดทิ้งส่วนที่เห็นยังไม่ค่อยได้ตัดคือบางทีผมจะได้กิ่งเพราะเก็บกิ่งไว้ตอนต่ออะไรเงี้ยมันก็เป็นรายได้เพิ่มที่ส่วนของเราก็ในแบบของไร่คำกวีเนาะเราห่อเสร็จเราก็จะตัดยอดเลยเพื่อไม่ให้เขาส่งอาหารไปเลี้ยงเพื่อผลิตยอดใหม่เนี่ยมันก็เป็นการสิ้นเปลืองปุ๋ยโดยใช้เหตุครับผมก็นะครับสำหรับใครห่อฝรั่งแล้วสำหรับพี่ที่ถามว่าห่อผลฝรั่งแล้วต้องตัดยอดทิ้งไหมก็สำหรับส่วนผมเนี่ยตัดทิ้งเพื่อจะได้ไม่เปลืองปุ๋ยเนาะเขาก็ส่งมาที่ลูกได้เลยก็ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้ครับหรือในเพจไร่คำกวีใน Facebook นะครับส่วนใน YouTube ก็คอมเมนต์ไว้เลยผมตอบทุกคนอยู่แล้วมีเวลาผมก็จะมาตอบแล้วก็ถ้ามีเวลาทำคลิปผมก็ตอบเป็นคลิปเลยดีกว่าคนอื่นมาดูต่ออะไรเงี้ยจะได้เห็นด้วยเนาะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็สรุปแล้วก็ที่ตัวเราตัดยอดห่อเสร็จก็ตัดยอดก็คือห่อไปตัดไปครับแต่งกิ่งไปเรื่อยๆวันนี้ก็ประมาณนี้ครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ